วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างตำแหน่งที่ขั้นหนังสือหรือที่เรียกกันว่าบุ๊กมาร์กนะคะกรณีที่เอกสารที่สร้างขึ้นมานะคะมีจำนวนหน้ามากการเปิดไปยังเนื้อหาที่เราต้องการทำได้ยากนะคะจึงต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่ขั้นหนังสือนะคะเพื่อเปิดไปยังเนื้อหานั้นๆได้อย่างรวดเร็วนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ1 นะคะคลิกที่Ribbon Insert นะคะแล้วก็เลือกในกลุ่มคำสั่งของลิงก์นะคะเลือก Bookmark ค่ะสร้างตำแหน่งเครื่องหมาย Bookmark นะคะโดยการพิมพ์ชื่อที่ช่องของ Bookmark ได้เลยค่ะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกปุ่ม Add เข้าไปเลยค่ะหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะคะให้เราแสดงช่องรายการด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวที่เราสร้างนะคะต่อไปนะคะเป็นปุ่ม delete นะคะก็คือการลบตำแหน่งเครื่องหมายของบุ๊กมาร์กปุ่ม go to นะคะเลื่อนไปยังกระดาษที่ยังตำแหน่งที่ขั้นหนังสือที่เราต้องการนะคะส่วนการจัดเรียงลำดับในบุ๊กมาร์กนะคะ name ก็คือการจัดเรียงตามชื่อนะคะ location คือการจัดเรียงตามลำดับตามตำแหน่งของหน้ากระดาษนะคะนี่คือวิธีการใช้บุ๊กมาร์กค่ะ